สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับคนนี้นี่แคล้วคลาดกับผมมาหลายเทปมากกว่าจะลากตัวมาสัมภาษณ์ได้นะฮะครับก็นี่ฮะไม่อยู่กับทีมไปตั้งนานนะฮะมัวไปเที่ยวกับทีมชาติไทยมา คนนี้ก็ถือว่าอาจจะไม่ต้องอารัมภบทอะไรกันมากหรือว่าเกริ่นอะไรมากมายนะฮะเด็กหนุ่มแดนอีสานจากอุบลราชธานีใช่ครับปีนี้มาโลดแล่นใส่เสื้อเชียงใหม่ FC ฮะก็ความรู้สึกแรกโจพอได้รู้ว่าอุ๊ยบอร์ดบริหารเชียงใหม่ FC สนใจและอยากให้มาเล่นให้กับประหยัดล้านนาเนี่ยรู้สึกยังไงตอนแรกเลยดีใจเลยครับดีใจเลยเพราะว่าเชียงใหม่ FC เป็นทีมที่ดีเลยค่อนข้างที่จะคนทีมใหญ่ทีมที่ซัพพอร์ตเราทีมที่ดีทีมยังไงก็คือก่อนหน้านี้ก็ติดตามผลงานทีมมาก่อนแหละใช่ครับติดตามมาตลอดก็จากที่เล่นกับทีมใหญ่อย่างบีจีปทุมยูไนเต็ดพอย้ายมาแน่นอนว่าโอกาสลงสนามก็มีมากขึ้นด้วยนะฮะพอมาสัมผัสเชียงใหม่เอฟซีแล้วเป็นยังไงบ้างฮะในเรื่องของบรรยากาศในทีมหรือแม้แต่สภาพความเป็นอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ตามผมว่าในทีมหรือว่าสภาพอากาศอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างที่จะดีมากสามัคคีกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นกันเองอะไรเงี้ยเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นทีมที่อยู่แล้วรู้สึกสบายใจนะ ส่วนหนึ่งนี่อาจจะไม่ตื่นเต้นเพราะว่ามีเพื่อนรุ่นอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหมากันเป็นแก๊งเลยนะมาเป็นแก๊งตรงนี้มันก็ทำให้ช่วยในการปรับตัวง่ายขึ้นด้วยใช่ครับครับผมสนิทกับใครที่สุดในทีมจริงๆแล้วผมก็สนิทแทบทุกคนนะครับแต่ว่าที่อยู่ด้วยกันบ่อยก็น่าจะเป็นพวกเพื่อนอะคาเดมี่ด้วยกันอะไรแบบนี้ใช่ครับพวกรุ่นเดียวกันครับใช่ไหมใช่ครับผมทีนี้พอมาอยู่กับเชียงใหม่ FC นะฮะทีมระดับที่2ซึ่งเราก็มีเป้าหมายของเราแหละการปรับตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่ยากก็ได้อยู่กับเพื่อนอยู่แล้วแต่พอลงเล่นไปแล้วจาก10กว่านัดที่ผ่านมาก็อาจจะมีชนะเสมอแพ้บ้างสลับกันไปมองผลงานทีมตอนนี้ยังไงบ้างโจ้หนักใจมากนะแค่ไหนจริงๆแล้วมันก็พูดยากครับเพราะว่าก็มีชนะมีแพ้มีเสมอมันธรรมดาครับถามว่าหนักใจไหมมันก็มีหนักใจครับเพราะว่าเราก็ไม่ก็ชนะก็น้อยหน่อยแต่ก็เราก็พยายามทำให้มันอัพขึ้นมาเพื่อว่าอยากชนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ผมว่าในทีมเขาค่อนข้างก็คุยกันอะไรกันครับมาปรับกันเนี่ยจริงๆแล้วก็อยากชนะอยากเลยทำให้เต็มที่ไปก่อนครับครับแม้ผลงานของทีมอาจจะมีดีบ้างแย่บ้างสลับกันไปแต่ผลงานของเจ้าตัวก็ยังดีพอที่จะก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีด้วยเน่อ่ะเป็นยังไงบ้างพอถูกเรียกตัวไปคราวนี้รอบสุดท้ายก็เซอร์ไพรส์นะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะได้ขึ้นไปติดทีมชาติสักครั้งก็ดีใจครับว่าเราก็ทำงานหนักมาตลอดว่าเขาจะมองเห็นเราอะไรเงี้ยก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาตินะทีนี้การไปเล่นให้กับทีมชาติมาไปเจอกับเพื่อนๆที่เก่งพอฟัดพอเวียงกันสัมผัสในการตรงนั้นเนี่ยจนคิดว่าสิ่งที่ผมว่านำมาปรับใช้กับเชื่อมเอฟซีได้ตรงนั้นเรามีอะไรได้กับมันผมว่ามันค่อนข้างกับเยอะนะแต่ว่าจริงๆที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการร่วมเล่นกับเพื่อนการเล่นเป็นทีมมากขึ้นอะไรเงี้ยทีมชาติเขาจะเน้นพวกการร่วมเล่นเท้าสู่เท้าอะไรเงี้ยบอลเท้าสู่เท้าไปข้างหน้าร่วมเล่นกันส่วนมากแล้วก็ระบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็นำมาเล่นให้กับทีมสโมสรนำมาใช้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับจริงๆสิ่งเหล่านี้พี่ว่าโจน่าจะได้มาตั้งแต่สมัยไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาแล้วใช่โอ้โหเห็นบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ล้ำค่าในชีวิตเลยล้ำค่าเลยครับถ้าย้อนความทรงจำไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่นึกถึงสิ่งแรกเลยคือการส่วนมากญี่ปุ่นเขาจะเน้นพวกกำลังแล้วก็เทคนิคในการยืนตำแหน่งการเขาจะเน้นมากครับตรงนี้ผมว่าถ้าถามว่าประสบการณ์ที่ได้มาเยอะมากครับเยอะมากครับเป็นการพวกสปีดบอลอะไรเงี้ยครับพวกมันจะแตกต่างกับไทยเยอะครับเพราะเท่าที่ดูเนี่ยพอกลับมานี่โจถือว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยครับคือได้
ทิคเทคนิคต่างๆอะไรมาเพียบเลยตอนนั้นใช่แล้วตอนที่พี่คุยกับไทม์บอกว่าสิ่งไม่ได้คือเขาต้องคิดเร็วทำเร็วใช่ครับเวลาใครมาเขาต้องมองก่อนเลยแล้วคือมันช้าไม่ได้ใช่ครับแล้วโจล่ะรู้สึกยังไงกับความเข้มข้นในระดับการฝึกซ้อมที่นู่นเหมือนกันครับมันหนักกว่าที่นี่เวลาคิดเทสไม่ถึง3วินะครับจับบอลแล้วคือเขาถึงตัวอย่างเดียวเลยมันจะไม่มีเวลาที่แบบเราต้องแบบจับบอลแล้วค่อยๆมองอะไรนี่มันจะไม่มีครับเขาจะแบบจับปุ๊บเขาคิดมองไว้ก่อนเขาคิดเร็วทำเร็วอะไรอย่างนี้ก็เหมือนที่ทำเหมือนมันทำให้เราพัฒนาไปเองโดยไม่รู้ตัวใช่ครับครับใช่ครับแล้วนี่ฮะจากที่เห็นในสนามเจ้าตัวนี่แบบโอ้โหเป็นคนที่สปีดกระชากไปกับบอลได้เร็วมากคือหยุดยากคืออาจจะต้องทำฟาวเลยทีนี้ก็เรียกฟาวให้ทีมได้หลายครั้งแล้วก็เป็นคนที่พยายามหาโอกาสในการทำประตูอยู่ตลอดเวลานะฮะพอใจกับฟอร์มของตัวเองมาแล้วไปไหนครับโจสำหรับ10กว่านัดกับเชียงใหม่ FC ในปีนี้ในระดับนึงครับถามว่าก็ดีที่สุดไหมก็ยังไม่ดีที่สุดครับแต่ว่าก็พอใจในระดับนึงครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปครับสิ่งที่โจคิดว่ายังเป็นจุดบอดกำลังจะปรับแก้ตอนนี้คือเป็นการร่วมเล่นมากกว่าครับเพราะว่าส่วนมากผมจะโดดเดี่ยวกันไปครับผมถ้าผมพี่ในทีมก็ค่อยๆแนะนำถ้าผมแบบว่าร่วมเล่นให้แล้วไปตัวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผมจะเก่งมากเลยใช่ไหมครับผมก็จะเป็นปรับไปสัญชาตญาณของกองหน้าคือเราได้บอลเราก็อยากทำประตูไงใช่ครับใช่ครับเพราะศูนย์หน้าระดับโลกดังๆบนคือเขาก็แบบจะยิงอย่างเดียวเลยเพราะว่าผลงานของกองหน้ากบัตพิสกอร์นี่แหละปีนี้ถ้าไม่นับลูกยิงออกข้ามคานไปนี่หลายลูกเลยนะขนาดยังบอกว่าไม่พอใจฟอร์มตัวเองเท่าไหร่แต่โอ้โหตอนนี้ก็กล้าปฏิทินจะถ่ายรูปเลยนะแล้วก็อยากให้รักษาความสามารถตรงนี้ไว้แล้วก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พูดถึงการลงเล่นในสนาม700ปีนี่ซึ่งเกมถัดไปครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้เชียงใหม่ FC จะเปิดบ้านเจอกับนครปฐมก็ถือว่าเป็นการกลับมาเล่นในถิ่นที่คุ้นเคยหลังจากที่ไม่ได้ใช้สนาม700ปีมา2ปีแล้วซึ่งช่วงพรีซีซั่นเชียงใหม่ FC ลงอุ่นเครื่องที่700ปีแล้วโจก็ยิงประตูที่นี่ได้ด้วยรู้สึกไงกับการกลับมาเล่นที่700ปีครั้งนี้ครับผมว่า700ปีเป็นสนามที่ดีมากเลยนะครับเคยได้ไปสัมผัสเกมเครื่องทีนึงก็ทำประตูได้ผมว่ามันบรรยากาศแล้วก็สนามมันอำนวยก็ผมว่าทีมเราก็ชอบแบบว่าสนามดีอะไรใครๆก็น่าจะชอบนะครับผมก็อยากเล่นครับอยากเล่นตรงนั้นครับก็หวังให้ยิงประตูที่เจอปีนั้นนะเจอต้องทำประตูไม่ได้ทีแล้วกันครับผมโอเคถ้าก่อนจากกันไปอยากให้โจฝากถึงแฟนบอลพยัคฆ์นครชัยเอฟซีหน่อยนะกับการมารับใช้ถ้ำเสือในปีนี้นะฮะแล้วก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลมาดูเกมวันที่28ที่เราจะเจอกันนครปฐมในเจ็ดร้อยปียังไงบ้างอยากพูดอะไรเชิญเลยครับครับผมฝากแฟนๆทุกท่านนะครับช่วยมาเชียร์ทีมพวกเราเชียงใหม่เอฟซีแล้วก็เชียร์ตัวผมด้วยนะครับผมก็จะทำผลงานให้เต็มที่ครับแล้วก็ในทีมทุกคนก็จะช่วยกันทำผลงานให้เต็มที่ครับครับก็ฝากด้วยเลยกันนะครับกับเด็กหนุ่มคนนี้นะฮะก็ถือว่าบางครั้งเนี่ยจะเป็นเดือบแบกของพยัคฆ์ล้านนาเลยในแดนหน้าคิดไม่ออกก็ส่งบอลให้โจแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไปเรียกฟาวหรือลากเข้าไปยิงประตูก็แล้วแต่รับรองว่าจำนวนประตูไม่ได้หยุดแค่นี้แน่นอนติดตามมาต่อไปจะมีลูกต่อๆไปมาเพิ่มอีกนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าความมุ่งมั่นเป้าหมายกับทีมชาติไทยเจ้าตัวนี่อยากจะขึ้นชุดใหญ่ให้ได้ในสักวันก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จด้วยนะครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับผมกับน้องโจตะวันโคตรสุโภ CMFC TV เฟียโนวาสวัสดีครับสวัสดีครับ